นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์สมาร์ทปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษดูแลผ้านุ่มหอมเข้มข้นลดกลิ่นอับชื้นนี่ใช่นะที่ฉันธรรมชาติอะแต่ฮัลโหลถ้าหมายถึงธรรมชาติที่อากาศเฟรชอุณหภูมิไม่เกิน20องศาไม่ใช่ร้อนจนเป็นไก่ปิ้งอย่างเงี้ยไปห้องแอร์แล้วเดี๋ยวนั่งลงแกไม่อยากรู้หรือไงว่าพี่กุลเขารู้สึกยังไงกับเบบลีหล่อนก็ไปเช็คอาการพี่กุลแล้วบอกฉันที่ห้องได้ไหมไม่ได้นี่แกต้องไปกับฉันกันกูทอสารล่างจากกรุงเทพมาเขาอยากกับมึงเนี่ยจะเอายังไงอีกจะให้กูไปไหนอีกพาไปแก้ร้อนนี่ล่ะอุ๊ยตายแล้วขอโทษนะคุณสกุลเสื้อคุณสกุลเปียกไปหมดแล้วอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปถามแม่ก่อนนะว่าเย็นนี้เขาจะทำอะไรเราจะได้เตรียมของให้แม่กันต่อไม่เป็นไรหรอกค่ะปรีว่าคุณสกุลไปเปลี่ยนเสื้อแล้วก็ออกไปอยู่ข้างนอกกับเด็กๆดีกว่านะคะส่วนในครัวเนี่ยเดี๋ยวปรีอยู่ช่วยคุณแม่คุณเองปรีถนัดงานในครัวอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกครับผมก็ถนัดงานในครัวเหมือนคุณนั่นแหละเดี๋ยวผมไปถามแม่ก่อนนะพี่กุลพี่กุลไปไหนคะพี่จะไปหาแม่น่ะแม่พี่กุลดูแลแขกอยู่ที่บ้านพักค่ะพอดีมีแขกเพิ่งมาเช็คอินอ้าวเหรอแล้วเด็กๆล่ะทั้งโปรยแล้วก็เพชรเล่นกับตี้อยู่หน้าบ้านค่ะแหมกันก็คิดว่าพี่กุลกับปรีไปอยู่ที่ไหนที่แท้ก็มาแอบอยู่ด้วยกันที่นี่เองคือปรีกับคุณสกุลมาเตรียมอาหารเอาไว้สำหรับทำมื้อเย็นนะคะคุณการมีอะไรหรือเปล่าคะอ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะพอดีเมื่อกี้ถามแม่พี่กุลค่ะว่าแถวเนี้ยมีที่ไหนน่าไปเที่ยวบ้างแม่พี่กุลแนะนำว่าให้ไปไหว้พระวัดใกล้ๆแล้วก็ไปซื้อปลาที่ตลาดไปปล่อยนะคะก็เลยจะมาชวนทั้งสองคนไปด้วยเด็กๆก็อยากไปพี่กุลกับคุณปรีสนใจไหมคะใช่ตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยโคตรหงุดหงิดเลยอะไรวะเฮ้ยวีนาเอ้าอะไรพี่ก็บอกว่าพี่ปีไม่มาแล้วไงพี่ก็มารอเผื่อปีจะมาซื้อขนมมาให้ปอยด้วยพี่ปีเขาไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วไปเที่ยวไหนฉันว่าพี่ไม่ต้องรู้หรอกดีไหมโลกฉันจะไปซื้ออะไรกินคนนี่หงุดหงิดอยู่ปีไปใครอ่ะพี่ปีเขาไปกับครอบครัวคุณเข็มจะไปยังไงอ่ะเมื่อเช้าพี่ยังเห็นอีเข็มมาร้านอยู่เลยอ่ะก็คุณเข็มเขามาเคลียร์งานก่อนไงเคลียร์เสร็จเขาก็ตามไปมันไม่เห็นยากเลยพี่อุ้ยถามเยอะเอ้ากันกับเด็กๆล่ะไม่ทราบเหมือนกันนะคะรีไปหยิบกระเป๋าออกมาก็ไม่เห็นใครแล้วเหมือนกันเหนื่อยจ้ะเอ้าแม่เห็นกันกับเด็กๆไหมครับอ๋อกันกับปิติเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่ตลาดคนละคันแล้วเด็กๆก็เลยนั่งซ้อนท้ายตามไปกันหมดเลยเอ้าก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวลูกจะขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปนัดเจอกันที่ร้านไอศกรีมที่ตลาดไม่ใช่เหรอลูกผมคิดว่าจะนั่งรถไปด้วยกันซะอีกก็กันนะสิเขานึกสนุกอยากจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเองเด็กๆก็เลยพลอยสนุกไปด้วยแต่ไม่ต้องห่วงลูกเพราะว่าตลาดอยู่ใกล้ๆรีสอร์ทของเรานี่เองนี่แม่ก็เลยให้คนงานน่ะเขาเอามอเตอร์ไซค์มาจอดรอลูกอีกคันนี่ไงไปงั้นเราไปกันเถอะไปเถอะลูกไปเพราะเดี๋ยวจะได้ต้องแวะตลาดซื้อปลาแล้วไปปล่อยปลาด้วยนี่ไปเถอะลูกไปไปปล่อยปลานะลูกอธิษฐานดีๆไปลูกป่ะลูกไปเอ้าปรีอุ๊ยนั่งอย่างนี้ไม่ได้ลูกเดี๋ยวหล่นตุ๊บ
ก็มากันพอดีขยับไปขยับก้นไปใช้หน้านั่นชิดๆลูกเออเดี๋ยวหล่นตุ้มอย่างนี้ถึงจะปลอดภัยนะลูกนะโอเคไหมครับจับแน่นๆไปสักทีลูกโอ้โหคุณพระโอเคไหมครับนะที่แกพามากินอะไรเย็นๆแก้ร้อนเนี่ยถ้าแกโอเคแกก็กินเข้าไปสิยาไม่ต้องพูดมากโอ๊ยแต่ที่ฉันไม่โอเคเนี่ยก็ตรงที่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ให้ฉันมีเด็กเกาะเอวนี่แหละสโลแกนของฉันไม่สนิทอย่าติดเอวนี่แกจะไปให้มันสนิทนานนะรีบรับสิยาพี่กุลคงอยากรู้แหละว่าเราอยู่ร้านไหนกันไม่รับก็บอกแล้วไงว่าให้มาเจอกันที่ร้านกาแฟร้านกาแฟหล่อนจะบ้าเหรอตลาดนี่มีร้านกาแฟเป็นสิบอ่ะเขาจะตัดสรู้ไหมว่าเราอยู่ร้านไหนกันพี่ผีรีบรับเร็วๆเด็กๆจ๋ากินเค้กกันเสร็จหรือยังคะถ้ากินเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลับบ้านไปอยู่กับคุณย่ากันนะค่ะไหนแกบอกจะไปปล่อยปลาที่วัดน่ะฉันไม่อยากปล่อยปลาแล้วนะสิแต่ฉันอยากปล่อยให้คนอยู่ด้วยกันมากกว่าสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์สมาร์ทปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษดูแลผ้านุ่มหอมเข้มข้นลดกลิ่นอับชื้นเข็มจะโทรมาบอกว่าเข็มคงไม่ได้ตามพี่กุลไปที่นั่นแล้วนะก็เนี่ยเอราเชนอ่ะมันขับตามเข็มอยู่เนี่ยแล้วมันก็คงไม่หยุดง่ายๆด้วยเข็มไม่อยากให้มันไปเจอปรีกับโปรยหลงทางจ้ะหรือว่ากำลังมองหารถฉันอยู่ฉันแอบจอดไว้ตรงนั้นนะเอาไว้ดักควายไอ้เข็มเฮ้ยไอ้เชนไอ้เชนเฮ้ยไปไปไปขอโทษค่ะขอโทษค่ะอ้าวนั่นปรีอยากถามอะไรผมหรอลูกทำให้คนเราเปลี่ยนนิสัยได้จริงไหมถ้าไอ้ปรีดีกับผัวฉันก็อดเห็นพี่กุลทิ้งอีเข็มนะสิคนอย่างฉันขาดได้ไม่ยอมให้ยามผิดอย่างไรจะทำไม่กลัวสิ่งใดเมื่อไม่ชอบจะเป็นที่สองก็จำเป็นต้องร้ายหอบเปลือกสวยวิหุมหัวใจแหลกเลวปิดบังความเลวที่เนื้อในฉันต้องการแค่ตอนสุดท้ายเห็นทุกคนไม่เหลือสิ่งใดเท่านั้นพอเพิ่งเข้าใจเมื่อตอนสุดท้ายว่ามีคนไม่เหลือสิ่งใดแค่ฉันเอง